เริ่มต้นทำร้านอาหารได้ยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วทำร้านอาหารเนี่ยอยู่วงการอาหารมา10กว่าปีแล้วมันเริ่มจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่โคขุนพลยังคำดังๆจำได้ไหมทาวอินทาวอ่ะทาวอินทาวตอนนั้นเราเปิดครั้งแรกเลยแล้วปรากฏว่าเราอ่ะโชคดีได้มีโอกาสไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทองคือพี่ทองเนี่ยเขาเป็นลูกของกำนันคนหนึ่งที่ดันกำนันคนนี้เมื่อ40ปีที่แล้วเอาวัวไทยกับวัวฝรั่งเศสมาผสมกันจึงได้เนื้อไทยเฟรนด์แป๊บนึงอันนี้เรื่องจริงไหมจริงจริงจริงเห็นว่าเป็นคนยังไงเนี่ยฮะไม่ใช่ก็พี่เปิ้ลเล่าไปเกิดว่าพอรู้พูดถึงกำนันพูดถึงวัวคือกำลังจะบอกว่านี่กล้าพูดตรงๆเลยนะว่าร้านเราคือต้นตำรับของเนื้อไทยเฟรนด์เนื้อที่ดีที่สุดประเทศในประเทศไทยพี่ทองนี่แหละคือคนสร้างตำนานนี้ขึ้นมาในประเทศไทยร้านพี่เปิ้ลเลยชื่อว่าร้านคุณทองบายนาคอนฮะคุณผู้ชมแล้วช่วงนี้นะเข้าสู่ช่วงยุคโควิดครั้งที่2เนี่ยนะคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆถ้าอยากกินนะติดตามรายละเอียดโทรสั่งไปกินได้เลยเราแนะนำไปเรื่อยๆเราไปที่ร้านคุณทองกันก่อนเดินมาทางด้านนี้เลยทางด้านโน้นไม่ใช่พิธีกรไม่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่เท่าไหร่คุณเปิ้ลนาคอนไม่ทราบร้านตัวเองเป็นร้านไหนร้านไหนได้ยังไงร้านคุณทองคือฝั่งนี้คุณทองบายนาคอนนี่เราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นร้านโคขุนก็จริงเริ่มต้นมาก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็นซีฟู้ดกู๊ดมีดนั่นหมายความว่าเรามีซีฟู้ดคือมีอาหารทะเลอย่างดีเพราะฉะนั้นอาหารทะเลที่มาในร้านเราเน้นเรื่องสดอย่างเดียวเพราะนั้นอย่างนี้ฮะอย่างนี้นี่ถือว่านี่ฟูและใหญ่มากใหญ่มากกุ้งครับเป็นเรียกว่าเป็นลายเซ็นของเราเหมือนกุ้งเลยเนาะเป็นกุ้งอ่ะสิฮะฮะเป็นกุ้งฮะเป็นกุ้งที่มาจากต่างประเทศฮะมาจากบังคลาเทศมาจากอินเดียอันนี้ส่งตรงมาเลยเพราะเป็นกุ้งแม่น้ำที่อยู่ในแม่น้ำที่มีความสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์สูงมากอยู่ในแผ่นดินฟูแน่นมากเลยเนาะแล้วเด้งแล้วสดทุกตัวถ้าไม่สดเนี่ยนะฮะสามารถคืนเงินหรือว่าสั่งแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีหนูรู้ทำไมร้านพี่เปิ้ลต้องใช้ของสดๆทั้งหมดเพราะว่าเจ้าของร้านเขาต้องการเงินสดเอามาหมุนแหละส่วนมากก็ไม่นะส่วนมากรูดบัตรทั้งนั้นเลยเงินอะไรก็ได้นี่คือความนี่คือลายเซ็นของร้านเราและที่สำคัญก็คือเนื้อกระทะร้อนเนื้อกระทะร้อนอย่างที่บอกนะฮะเราเป็นต้นตำรับต้นตำนานของโคขุนหรือเนื้อไทยเฟรนด์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นร้านนี้เราบอกได้เลยว่าเรามีฟาร์มเป็นของตัวเองด้วยนะพี่ทองเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยแต่ละอันเนี่ยสดแล้วก็มาจากเป็นโคขุนแท้ๆฮะไม่มีผสมไม่มีมาแบบอะไรที่มันแบบไปฟรีซหรือไม่เพราะเทคนิคของร้านเราคือเราอันนี้เราบอกกันตรงนี้เลยนะว่าร้านเราใช้วิธีการชิลหรือการหมักหรือเอจจิ้งก่อนที่จะมาทำเป็นลงกระทะร้อนเป็นเนื้อไรเอทหรอใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ร้านเราก็เลยมีรสชาติที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยก็เจ๋งมากเลยพี่